ื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องราวของหลวงพ่อโอภาสีมาเล่าให้ฟังกันครับข้อมูลจากเพจอภินิหารตำนานพระเกจิฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับในบรรดาพระเกจิอาจารย์ทั้งหลายที่มีอภินิหารหรือคุณธรรมอันวิเศษที่มรณภาพไปแล้วนั้นถ้าใครเอ่ยถึงหลวงพ่อโอภาสีก็คงจะอดอัศจรรย์ในคุณวิเศษอันสืบเนื่องมาจากผลการปฏิบัติของท่านไม่ได้ชื่อเสียงของหลวงพ่อโอภาสีโด่งดังไปทั่วสารทิศเพราะพิธีกรรมของท่านแปลกพิสดารเกินกว่าคนธรรมดาจะกระทำได้กล่าวคือท่านจะขนเอาสมบัติพระสถานในกุฏิของท่านไม่ว่าจะเป็นตู้โต๊ะหนังสือตำราถ้วยโถโอชามอันเป็นของเก่าแก่มีราคาตลอดจนกองธนบัตรที่มีคนมาถวายมากองสุมณบริเวณสนามหญ้าแล้วจุดไฟเผาท่ามกลางความตกตะลึงของพระภิกษุสามเณรและผู้คนที่พบเห็นเป็นอย่างยิ่งพอไฟมอดลงแล้วท่านก็เดินหายไปในกุฏิเพื่อสวดมนต์ภาวนาของท่านต่อไปการประกอบพิธีกรรมอันประหลาดของท่านซึ่งมีติดต่อกันหลายครั้งในสมัยนั้นทำให้วัดบวรนิเวศวิหารพลุกพล่านไปด้วยผู้คนเป็นประวัติการจึงเป็นเหตุให้หลวงพ่อโอภาสีต้องออกจากวัดบวรในเวลาต่อมาและในที่สุดท่านก็ไปอยู่ที่อาสมณตำบลบางมดหลวงพ่อโอภาสีหรือพระมหาชวนเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2441เรียนหนังสือจบขั้นมัธยมปีที่6แล้วบรรพชาเป็นสามเณรที่วัดโพจังหวัดนครศรีธรรมราชสอบได้นักธรรมโทจึงเดินทางมาศึกษาบาลีควบคู่ไปกับนักธรรมเอกณวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครจนสอบได้ปริญญา8ประโยคจากนั้นได้หันมาปฏิบัติตามลำพังเป็นสำคัญกระทั่งในวันหนึ่งท่านได้ประกาศว่ามหาชวนนั้นตายไปแล้วบัดนี้เหลือแต่โอภาสีผู้ปรารถนาในความหมดสิ้นจากอาสวะทั้งหลายท่านเจ้าคุณราชธรรมมณีเทศเคยเล่าว่ามีสิ่งที่น่าประหลาดอยู่เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับหลวงพ่อโอภาสีเห็นเขาพูดกันว่าเมื่อครั้งท่านยังเป็นพระมหาชวนนั้นที่แก้มซีขวาของท่านยังไม่มีไฝฟ้าแต่ครั้นมาเป็นหลวงพ่อโอภาสีกลับมีปานดำขึ้นที่แก้มจนเห็นได้ชัดไม่ทราบว่าปานนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเพราะคนเรามักจะมีปานหรือไฝก็มีกันแต่เล็กแต่น้อยนี่ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วอายุตอนนั้นประมาณ40ปีทำไมปานเกิดขึ้นมาได้ก็ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องอภินิหารของหลวงพ่อโอภาสีนั้นดูจะมีหลายประการโดยเฉพาะได้แก่การมีหูทิพย์ตาทิพย์และวาจาสิทธิ์ท่านกล่าวคำใดออกมาจะไม่พลาดจากคำนั้นซึ่งอาจจะสืบเนื่องจากผลการปฏิบัติอย่างแรงกล้าของท่านก็เป็นได้มีเรื่องเล่าว่าเคยมีสุภาพสตรีสูงอายุท่านหนึ่งมีความศรัทธาหลวงพ่อโอภาสีเหลือเกินถึงแก่ปรารภกับญาติพี่น้องที่บ้านว่าอยากได้เส้นผมของหลวงพ่อไว้บูชาครั้นต่อมาสุภาพสตรีท่านนั้นไปนมัสการหลวงพ่อพ่อก้มลงกราบยังไม่ทันจะกล่าวอะไรหลวงพ่อก็ยกมือจับเส้นผมของท่านพร้อมกับบอกว่า
ผมของอาตมาสั้นออกอย่างนี้จะตัดไปให้โยมได้อย่างไรสุภาพสตรีท่านนั้นถึงกับนั่งตกตะลึงพูดไม่ออกครั้งหนึ่งได้มีสุภาพสตรีผู้สูงด้วยอำนาจวาสนาท่านหนึ่งพาบริวารไปนมัสการหลวงพ่อที่สวนส้มบางมดได้สนทนาปราศัยกับทานเป็นอันดีชั่วครูหลวงพ่อเหลือไปเห็นแหวนเพชรในนิ้วมือของสุภาพสตรีท่านนั้นเปล่งประกายสุขสกาวจึงถามว่าถ้าอาตมาจะขอแหวนวงนี้จากคุณโยจะเสียดายไหมสุภาพสตรีท่านนั้นถอดแหวนออกจากนิ้วนางประเคนท่านแทนคำตอบทันทีท่ามกลางความชื่นชมของบริวารหลวงพ่อรับไว้หยิบพลิกดูไปมาแล้วหันไปหยิบค้อนที่อยู่ข้างหลังวางแหวนเพชรที่ไม่รู้ว่ากี่กะรัตลงบนพื้นแล้วตอกด้วยค้อนในบัดดลสุภาพสตรีท่านนั้นเกือบเป็นลมหลวงพ่อโอภาสีมองหน้าพลางเปยออกมาว่าของดีๆอย่างนี้จะสูญได้อย่างไรสุภาพสตรีผู้นั้นหมดกำลังใจจะสนทนาต่อพูดอ่อมแอมออกมาสองสามประโยคก่อนนมัสการลากลับไปไม่เหลียวหลังปรากฏว่าเย็นวันนั้นหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วเปิดโถแป้งออกมาตั้งใจจะหยิบแป้งขึ้นมาผัดกลับเห็นแหวนเพชรวงที่หลวงพ่อโอภาสีทุบจนแตกกระจายเป็นสิ่งเสียวางอยู่ในนั้นชัดแจ้งเป็นวงแหวนสมบูรณ์เหมือนเดิมไม่ผิดเพี้ยนอีกคราวหนึ่งหลวงประเสริฐลัทธวิจารเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ขององค์การท่าเรือผู้รู้จักคุ้นเคยกับหลวงพ่อมาช้านานได้เข้าไปนมัสการและสนทนาด้วยจนได้เวลาพอสมควรจะลากลับหลวงพ่อกลับบอกว่าประเดี๋ยวก่อนแล้วท่านก็ลุกเข้าไปในอาสมถือธนบัตรใบละ100จำนวน2ใบมายื่นให้คุณหลวงพลางบอกว่าเก็บไว้ให้ดีเป็นเงินก้นถุงคุณหลวงก้มลงกราบรับไว้ด้วยความปิติยินดีแต่เมื่อกลับมาบ้านแล้วท่านนึกไปถึงเพื่อนคนหนึ่งซึ่งไปรับราชการอยู่ที่กรุงวอชิงตันอเมริกาในขณะนั้นเพราะเพื่อนผู้นี้เคยปรารภกับท่านว่าอยากได้เงินก้นถุงของหลวงพ่อโอภาสีมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะได้กลับเขาคุณหลวงประเสริฐคิดถึงเพื่อนผู้นั้นก็อยากจะสละเงินก้นถุงที่ตนได้มาให้แก่เพื่อนไปก่อนด้วยคิดว่าท่านอยู่ใกล้กับหลวงพ่อวันหน้าคงจะมีโอกาสขอได้ใหม่ท่านจึงจัดแจงจดหมายเลขธนบัตรเอาไว้แล้วส่งเงินนั้นไปให้เพื่อนที่วอชิงตันทันทีต่อมาอีก 3-4 วันคุณหลวงไปนมัสการหลวงพ่ออีกครั้งพอหลวงพ่อเห็นหน้าท่านก็หยิบธนบัตรใบละ100 2ใบส่งให้คุณหลวงพลางหัวเราะบอกว่าไม่ต้องตกใจดอกคุณหลวงเขาไปเที่ยววอชิงตันมาก่อนที่หลวงพ่อจะมรณภาพเพียงไม่กี่วันพุทธสมาคมแห่งประเทศอินเดียได้นิมนต์ให้หลวงพ่อเดินทางไปร่วมประชุมสงฆ์ทั่วโลกหลวงพ่อรับนิมนต์และได้ส่งสานุสิทธิ์ผู้ติดตามอันได้แก่นายสนิทวชิรศาสตร์กับนายยีอีเอิร์ธเดินทางล่วงหน้าไปก่อน1สัปดาห์ส่วนหลวงพ่อจะเดินทางไปโดยลำพังในวันที่31ตุลาคม2498หลวงพ่อบ่าวเอิงเจ้าอาวาสวัดยวนสะพานขาวทราบข่าวว่าหลวงพ่อโอภาสีจะไปอินเดียก็จะขอติดตามไปด้วยแต่หลวงพ่อบอกว่าขณะนี้ท่านมีธุระมากอย่าเพิ่งไปดีกว่าและอาตมาไปครั้งนี้ก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตเหมือนคนอื่นเขาจึงให้ร่วมไปไม่ได้ภายหลังจากนายสนิทวชิรศาสตร์
กับนายยีอีเอิร์ธเดินทางไปถึงอินเดียได้พำนักอยู่ในพุทธวิหารแห่งหนึ่งซึ่งทางพุทธสมาคมอินเดียจัดไว้รับรองครั้นเวลาเช้าตรู่ของวันที่31ตุลาคม2498นายยีอีเอิร์ธได้เห็นภาพของหลวงพ่อโอภาสีลอยเด่นอยู่เหนือศีรษะใบหน้าของท่านอิ่มเอิบสดใสภาพนั้นปรากฏเพียงชั่วครู่ก็เลือนหายไปครั้นตกบ่ายได้มีคนเข้ามาบอกแก่คนทั้งสองว่ามีพระแก่รูปหนึ่งรอพบอยู่ข้างนอกจึงรีบชวนกันออกไปกลับพบหลวงพ่อโอภาสียืนรออยู่ท่านบอกว่าฉันมาตามคำพูดไม่มีอะไรมาห้ามฉันได้อย่าแปลกใจเลยศิษย์ทั้งสองดีอกดีใจรีบพาหลวงพ่อเข้าไปยังพุทธวิหารพลางขอตัวเพื่อไปเอาของในห้องพักของตนเตรียมจะนำหลวงพ่อออกชมบ้านเมืองอินเดียแต่ในขณะนั้นเองมีบุรุษไปรษณีย์นำโทรเลขมาส่งคนทั้งสองเปิดโทรเลขอ่านดูแล้วต้องยืนตัวแข็งเพราะข้อความมีว่าหลวงพ่อโอภาสีมรณภาพเช้าวันที่31ตุลาคม2498กลับด่วนปัจจุบันศพของหลวงพ่อโอภาสียังคงอยู่ในอาสมบางมดขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาไปนมัสการได้ทุกวันคาถาประจำตัวหลวงพ่อโอภาสีหรือคาถาแก้วสารพัดนึกคาถานี้คือยอดพระกันไตรปิฎกที่หลวงพ่อโอภาสีนำมาย่อและเรียบเรียงใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการท่องจำของลูกศิษย์และผู้ศรัทธาอิทธิคุณของพระคาถามีดังต่อไปนี้1สวดอยู่กับบ้านป้องกันอันตราย2สวดก่อนออกจากบ้านคุ้มกันอันตรายตลอดการเดินทางไปต่างถิ่น3สวดป้องกันพยันอันตรายต่างๆจากเทวดาพูดผีปีศาจ4หรือเดินทางไปที่เปลี่ยวให้หยุดภาวนาที่ต้นไม้ใหญ่หรือศาลเจ้าขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นช่วยปกปักรักษาให้ปลอดภัย 5. อนุภาพของคาถาหลวงพ่อโอภาสีนี้เชื่อกันว่ามีพุทธคุณแบบครอบจักรวาลเลยทีเดียว 6. หากใช้สวดก่อนออกจากบ้านก็จะคุ้มกันภัยอันตรายตลอดการเดินทาง 7. หากไปต่างถิ่นก็ใช้สวดป้องกันอันตรายต่างๆจากเหล่าพูดผีปีศาจที่อาจเป็นเจ้ากรรมในเวรขัดขวาง 8. คาถาของหลวงพ่อโอภาสีนี้ยังให้พุทธคุณในด้านความร่ำรวยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก 9. คนทำงานคนที่ค้าขายสวดทุกครั้งที่เปิดร้านจุดธูปบอกเจ้าที่อธิษฐานให้ขายดีมีกำไร 10. เดือดร้อนใจก็สวดขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรและทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ด้วย 11. อธิษฐานสิ่งใดเทวดาท่านจะอนุเคราะห์สุดความสามารถ 12. เจ้ากรรมนายเวรได้ยินจะยอมอโหสิกรรมให้13อย่าลืมอุทิศบุญไปให้หลวงพ่อโอภาสีด้วยหลังจากการสร้างบุญทุกครั้ง14ขอให้ผู้ที่สวดตั้งใจให้ทานรักษาศีลเป็นพื้นฐานอย่างมั่นคงแล้วการสวดมนต์ย่อมได้ผลช่วยเหลือคุ้มครองและสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างแน่นอนบทสวดมีดังนี้อิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะ
ัทวีคงคาพระภุมมะเทวาขมามิหังสนับสนุนโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโนป็อกซอฟตี้จำกัดเจ้าของผลิตภัณฑ์คุณภาพตรามือรับเหรียญทองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370